วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง Bitcoin นะฮะแล้วก็เอาคอยว่าถือว่าทรงดีแล้วก็มีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเคียบวันนี้ไม่ใช่คำแนะนําในการลงทุนอยู่แล้วนะอาจจะยังไม่จริงก็ได้นะฮะรวมถึงมีเรื่องของลูน่าหรือว่าเทอร่ามาแบ่งปันกันด้วยนะฮะคอมมูนิตี้สายหัวนะครับอืมจะเป็นยังไงเคียบวัวนี้เพื่อนๆห่านพาเลยเนาะโอเคก่อนที่ไปดูการนะอย่างเช่นเคยฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอเวลาสองวินาทีนะ โอเคกดไลค์ก็ได้ใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องของสภาพตลาดโดยรวมในณนะขณะนี้กันก่อนนะฮะก็เลยดูว่าเขียวฟินๆนะครับผมอย่างกระทุ่งลาเว,วนเดอร์เลยก็ว่าได้นะครับก็เลยดูว่าตลาดหุ้นที่อเมริกานัสแดกดาวโจนส์ s อสแอนด์พุ่งขึ้นมาอยู่บางส่วนแล้วนะฮะเลยดูว่าใจชื้นอยู่พอสมควรนอกลาบตลาดเชิบตัวนะฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัว สินค้าพกพา์ก็เขียวแทบจะโอ้เขียวทุกตัวเลยประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีขอให้เป็นวันที่ดีแบบนี้แล้วก็ขอให้ชาร์จบิตคอย n วีคนี้ปิดเขียวสักทีนะฮะเลดีวันแดงมา 7, 8สัปดาห์แล้วนะฮะเขียวสักทีเถอะนะครับผมนะอันี้ก็ก็ขอเริ่มต้นด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อนละกันนะฮะโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตแล้วก็เกี่ยวกับบิตคอย จังๆเลยกันบ้างนะครับล่าสุด Data นะครับผมออกมาว่านะครับจีนนะครับผมคัมแบ็กหรือว่าการขุดบิตคอยที่ไประเทศจีนคัมแบ็กมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ล่วงยับหรือว่าจีนทําการแบนอย่างจรังๆในตอนปี2 0 2 1ซึ่งตอนนั้นก็ส่งผลให้ตลาดคริปโตปั่นป่วนอยู่พอสมควรกลางปีที่แล้วถ้าใครจํากันได้นะฮะซึ่งครั้งนี้ คือเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะให้ขุดอะไรแต่อย่างใดคือมันยังไม่ได้ถูกกฎหมายนั่นแหละแต่ประเด็นคือก็ยังจะมีการขุดอยู่อย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่ใช่น้อยๆน,นะครับตอนนี้พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ2รอ,องจากสหรัฐอเมริกานั่นเองอันดับ2ของโลกเลยเนาะสำหรับที่ทางเมลแลนด์ไชน่านะครับผมก็ถือว่าคือถ้าเรามองในมุมมองแบบ แบนแล้วไงนะฮะบิตคอยไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนะครับผมซึ่งมันแบนไม่ได้ประมาณนั้นเนาะคือจีนก็คือแบบ powerful มากอยู่แล้วในการแบนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งสําหรับตัวเน็ตเวิร์กของบิตคอยได้นั่นเองนะครับซึ่งก็ตอนนี้กลับขึ้นมาเป็นอันดับ2ไม่รู้อนาะคตจะเกิดอะไรหรือเปล่านะครับที่ทางจีนเนาะซึ่งก่อนในนี้ถ้าใครจักมันจำกันได้นะครับทางจีนนะครับผมที่เขาเอามาบอกนะครับผมว่าบิตคอยเนี่ยโอเคได้รับการเหมือนแบบอ,อะไรอะ ออมีคำสาปหรือว่าคนที่มีปัญหารหรือว่าโดนช่อโกงอะไรเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยโอเคสามารถที่จะมาแจ้งกับศาลหรือว่าบิตคอยเนี่ยมันมีตัวตนเรียกได้ว่าเป็น Virtual Property นั่นเองนะครับผมที่ทางจีนนะก็ถือว่าอนาคตเราต้องรอดูแหละว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมก็ขอให้ออกมาในรูปแบบที่เป็น Positive แต่ก็ทีนที้ฉนั้นหลายคนเห็นมีคนมาคอมเมนต์ในในเฟซบุ๊กเนาะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอจีนกลับมาขุดได้เยอะใช่ไหม เดี๋ยวถ้าการแบนอีกรอบนะฮะเดี๋ยวพอแบนอีกรอบปุ๊บก็จะเล่นในละหน้ากันอีกอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับผมก็ถือว,ว่าช่วงก่อนนั้นนี้ถ้าเราดูนะฮะตั้งแต่ตอนปี2019 2020, 2020 2021จีนเป็นอัตราส่วนสำหรับการคุณปีคอยเนะี่ยเป็นอัตราส่วนที่เยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะฮะพอชนะแบนปุ๊บหายเลยนะครับผมหายเลยแต่ตอนนี้ ชักเริ่มคัมแบ็กกลับมาอีกแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ต้องรอดูสถานการณ์จากทางจีนกันต่อไปนะครับผมซึ่งออตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะข่าวของสำนักข่าวตะวันตกต่างๆก็เริ่มที่จะลงกันอยู่พอสมควรแล้วนะว่า Bitcoin Mining นะครับผมที่ทางจีน u u v v v e นะครับหรือว่า <laughs> ไม่ตายหรือว่าค่าไม่ตายประมาณนั้นก็ต้องรอดูว่าสิ่งต่าง เหล่านี้จะส่งผลอะไรต่อราคาหรือว่าจะมีข่าวอะไรที่มาเสริมจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้มากน,น้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องรอจับตา Bitcoin ช่วงนี้กันให้เดียเลยนะอย่าเพิ่งนี้หายไปจากคริปโตนะฮะเดี๋ยวหลายคนมองว่าคริปโตตกออกไปก่อนไม่สนใจเลยนะครับผมเราค่อยกลับมาตอนมันพีคไม่อยากได้ะให้มันเป็นแบบนั้นเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ DXY นะหรือว่าความแข็งของดอลลาร์ในนะขณะนี้กันบ้างน,นะครับก็ได้ดูว่า พีคมากๆเนาะสำหรับตัว d x เนะครับช่วงก่อนหน้านี้แต่ประเด็นคือมันพีคปุ๊บมันชักเริ่มที่จะดังแดอยู่พอสมควรอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะลงยิงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะก็ต้องรอดูแหละว,ว่าจะลงทำนิวโลหรือไม่นะอันนี้ก็ต้องขอให้ขอ,อ,อให้มันลงแล้วกันนะอันนี้สาหับส่วนตัวหรือว่าชาวคริปโตนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ d เมันพีคขึ้นไปเนี่ย ราคาบิตคอยจะลูดเลยนะครับผมรู้ว่าสินทรัพย์ต่างๆจากค่อนข้างลงเนาะเวลาดอลลร์แข็งนะครับแต่พอดอลลร์อ่อนปุ๊บนั่นแหละฮะอาจที่จะเป็นในหนึ่งสิ่งที่คริปโตเกิดความคึกคักถ้า d x y ร่วงลงมานั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่านะคตมันจะเป็นยังไงนะเนเพื่อนต้องฟังหูไว้หูอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมไม่มีใครยิ้มได้ไม่มีใครมาล้องไห้หรือว่ามาหัวเราะอะไรกับเรานะฮะเราต้อง ดูแลเงินของเราเองอย่าเชื่อใครทั้งนั้นนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองนะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ USD C D หรือว่า USDC Dominant กันบ้างน,นะครับกเ็เป็นในเรื่องของอตัตรานะครับอัอตาราส่วนของ Stablecoin อย่าง USDC เนี่ยเทียบกับ เอาคอยตัวอื่นนะฮะเรียกด้ว่าก่อนนั้นนี้มันพุ่งมาอยู่อย่างต่อเนื่องเลยเนาะแล้วก็ทำแพทเทิร์นสลับตัว Rising w a g e นะครับซึ่งถือว่าเป็น bullish pattern นั่นเองนะครับถามว่าทำไมมันถึงขึ้นล่ะสำหรับตัว USDC อันนี้หรือว่า Stablecoin อันนี้นะฮะก่วนหนึ่งเนี่ยคนก็ไปพักเงินนั่นแหละแล้วก็ USDC ถือว่าเป็น Stablecoin ที่ค่อนข้างได้รับความไว้วางใจที่สุดแล้วแหละอนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะน่าเีใจที่สุดแล้วแหละ ว่าพอที่จะปลอดภัยได้พอที่จะไว้วางใจได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ก่อนหนน้าี้คนก็ออกจะเอาคอยไปถือเซฟบคอยก่อนเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์เนาะซึ่งไม่รู้ว่าไลซิงเวทนี้จะลงมาหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ทำแพทเทิร์นในส่วนของตัว b a บ i s h divergence อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะลงหรือไม่นะเพืเ่อนๆก็ลองพิจารณากันดูแต่ถ้ามันลงจริงๆเนี่ยแสดงว่าเงินถูกออกไปถูก ถอนออกไปจากเซ็เปรคอยเริ่มที่จะลางไหลเข้าไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงบิตคอย n ์เอาคอยนั่นเองนะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเอาคอยกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นชาร์ตเอาคอยในณขณะนี้นะครับอันนี้เป็น Market Cap เอาคอยโดยรวมเนาะก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะตอนนี้อยู่แล้วเราโอ้โหเด่งดำลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่150 บิลเลียนะถือว่าไม่ค่อยเยอะเลยนะครับเรดัว่าตกลงมาจากโลลาสักเท่าไหร่ประมาณสักประมาณ6 7 0 0ประมาณนั้นนะครับผมก็ลงลงมาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ประเด็นคือถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะจากทาง btc fill เนาะเวลาที่มันตกลงมาแบบนี้นะครับถ้าเราดูข้อมูลย้อนหลังกลับไปเนี่ยตอนปี2018 bear market นะครับผมลงไปกว่า63%รค่อยกลับขึ้นมาได้ถูกต้องไหมเออลง63%แล้วกลับขึ้นมาได้ตอนช่วงโควิดปี2020นะฮะ ร่วงลงมานะครับผมร่วงลงมาอย่างรุนแรงเนาะ63%เหมือนกันสําหรับตลาดเอาคอยมาเก็ตแคปนะฮะร่วงลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปภายในระยะเวลาประมาณสัก150วันอ่ารอบนี้ก็เหมือนกันร่วงลงมากว่า62%หรือว่าลงมาในเลเวลที่พอๆกับ2ครั้งหลังเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่วงมาประมาณสัก6%อ่อ60%แล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะดีดขึ้นไปเหมือน2ครั้ง ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นะนี้ผมก็ไม่รู้เนาะอาจจะลงไปเยอะกว่านี้ก็ได้นะไม่มีใครรู้นรอนาคตเนาะยังก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางลูน่ากันบ้างน,นะครับล่าสุดก็เมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงเรื่องของเขาได้เสนอทําการฮาร์ดฟอกถูกต้องไหมหรือว่าทำเชนใหม่ไปเลยนะครับอารมณ์คล้ายๆกับอีเธเรียมกับอีเธเรียมคลาสสิกอันนี้ก็จะเป็นลูน่าแล้วก็ลูน่าคลาสสิกนะฮะก็ถือว่าไม่ใช่สิเทราแล้วก็เทราคลาสสิกนะครับก็ถือว่า ไม่รู้ว่าผลบวจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ซึ่งนะครับผมล่าสุดก็ได้มีผลหวตแบบเบื้องต้นเนาะหรือว่าเป็นผลบวชที่อ,อะไรอะอไม่ได้เป็นทางการละกันเออไม่ได้เป็นทางการเนาะสำหรับคนที่เขาเปิดหวตนะฮะก็เลยดูว่ามีราวๆสัก2 0 0พันกว่าคนเป็นผลบวตที่ไม่เป็นทางการโน่นะครับผมรู้ว่าไม่เอาสำหรับการฮัตฟองนะครับก็ไม่รู้ว่าพอหวตจริงแล้วเนี่ย จะออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เพื่อนๆเิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้เท่าที่ดูคอมมูนิตี้เนี่ยเฮลโนนะครับผมก็ว่ากันไปโนฟอกโนฟอกโนฟอกนะฮะก็ลองดูนะครับโนฟอกลิสซึนยัวคอมมูนิตี้นะฮะอันนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าผลโัวจริงๆจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเพื่อนๆชาวลูน่าคิดเห็นกันยังไงสำหรับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยละกันนะว่า ควรฟอรกหรือว่าไม่ควรฟอรกเพราะอะไรยังไงคิดว่าคนที่เข้ามาจะได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับล่าสุดทางรัฐสภาที่ทางเกาหลีนะฮะเรียกนะครับผมคุณโดวคอนะฮะเข้าไปาพูดถึงหรือว่าเข้าไปอ่แทสซิฟายหรือว่าเข้าไปแบบพูดคุยหรือว่าให้การ ในเรื่องเกี่ยวกับลู n a แล้วก็ UST ที่มันครอปปลงมานะฮะก็ทางประเทศเกาหลีก็คงให้ความสนใจในเรื่องนี้อยู่เพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเนาะสำหรับเ,เรื่องของล u น่านะครับเรดด้ว่าดังกันไปทั้งโลกนะครับผมเห็นผมเห็นในไทยก็คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการคริปโตหรือว่าคนอื่นๆก็พอที่จะได้เห็นข่าวเนาะแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงเนี่ยโอ้โหเรได้ว่าโลกคริปโตมันชักเริ่มใหญ่ อยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมเพจที่ไม่ได้เกี่ยวกับคริปโตเพจดราม่าอะไรต่างๆก็ไปพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะฮะก็คิดว่าหลายคนน่าจะเริ่มรู้จักคริปโตแล้วก็เริ่มเ,เฮ้ยมันคืออะไรนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าคริปโตผมคิดว,ว่ามันเริ่มที่จะใหญ่ เกินกว่าที่เราจะไม่สนใจมันแล้วนะฮะยังไงก็ลองศึกษาลองพิจารณากันดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือความรู้เนาะยัยงไงก็ลองเข้าไปศึกษาเราจะชอบหรือว่าไม่ชอบอยังไงไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยเราจะได้ตอบตัวเองได้นั่นเองนะฮะลองเข้าไปศึกษากันดูแล้วกันเนาะอันนี้นไม่ได้มีแต่แค่รูน่านะก็ยังมีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าบิตคอยอะไรต่างๆก็ลองศึกษากันดูดีๆอาจจะเป็นในหนึ่งโอกาสสําหรับเราในอนาคต ก็ได้นะครับผมโอเคก็สำหรับที่วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมคงจะรับชมกันจบเนาะแล้วก็เพื่อนๆอคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้นะฮะอย่าลืมกดปุ่มจอยนะในค้คลิปนี้นะครับผมเพิ่งโพสสำหรับตัวเปเปอร์ของตัวลูฟเริงแล้วก็คอสมอสนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลต่างน่าจะเป็นประโยชน์เนาะรวมถึงได้โพสในส่วนของตัว mkr สำหรับตัวซอง,งกราฟนะฮะก็เลยดูว่า ทรงดีอยู่พอสมควรคิดว่าเพื่อ,อนๆะจะได้ประโยชน์กันไปนะ้้วก็ต้องขออบคุณสำหรับทุกคนที่ให้การสปอร์ตกันเสมอมากันด้วยนะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคกสคคนนเ็สวัสดีครับนี้มีเมียเท่านี้เนาะสวัสดีครับ